เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะครับที่จะนำสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเอาไว้เป็นเกราะป้องกันครับเป็นภูมิคุ้มกันตัวเราและคนรอบข้างนะครับไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือการขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพวันนี้พบกับผมนะครับประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายช่องทางนะครับที่ท่านสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการของเรานะครับที่เว็บไซต์ก็มี www.thaipbspodcast.com ครับเรามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับคุณผู้ฟังชื่อแอปพลิเคชันว่า Thai PBS Podcast ในส่วนของทาง Facebook ครับมีแฟนเพจครับที่ facebook.com/thaipbspodcast Channel YouTube ก็มีนะครับเผื่อท่านไหนเปิดฟังช่วงว่างๆนะครับที่ Thai PBS Podcast ครับชื่อเดียวกันเลยนะครับมี Channel ให้ท่านได้ติดตามอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามกันได้นะครับก็คือสถานีวิทยุนะครับที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับโอ้โหฝนตกกันหลายพื้นที่เลยนะครับในหลายๆภาคเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่ฟ้าเริ่มครึ้มมาแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็มีประกาศเตือนนะครับก็ช่วงนี้เผื่อระยะเวลากันนิดนึงในการเดินทางนะครับเผื่อว่าฝนตกหนักรถอาจจะติดน้ำอาจจะท่วมบ้างในบางเส้นทางนะครับต่างจังหวัดเมื่อวานนี้ผมไปกาญจนบุรีมาโอ้โหฟ้าครึ้มทั้งวันเลยคุณผู้ฟังมีฝนตกเป็นบางช่วงนะครับฉะนั้นอย่าไว้วางใจครับพกร่มติดตัวหน่อยพกเสื้อกันฝนนะครับติดตัวถ้าเกิดท่านไหนขับมอเตอร์ไซค์นะครับยังไงก็ระวังและดูแลรักษาสุขภาพของเราเพราะว่าช่วงนี้โควิด-19 ก็ระบาดกันตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นระลอกที่มีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนคุณผู้ฟังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารักษาตัวจนหายแล้วนะครับมาติดโอมิครอนรอบ2โอ้โหน่าแปลกใจนะครับคือสายพันธุ์เดียวกันก็ยังสามารถติดซ้ำได้นะครับตรงเนี้ยสาธารณสุขจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ประกาศเตือนนะครับว่าอย่าไว้วางใจแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไว้วางใจว่าเอ๊ะฉันติดโอมิครอนแล้วนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถติดซ้ำได้นะครับคุณผู้ฟังครั้งแรกอาการอาจจะไม่รุนแรงครั้งที่2นี่คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรุนแรงหรือว่ามันจะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงผมมีหลากหลายประเด็นเลยครับคุณผู้ฟังวันนี้มาเล่าให้ฟังมีเรื่องที่รับแจ้งนะครับผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยของไทย PBS ของรายการสถานีประชาชนเรามีช่องทางหลักๆคือทั้งแฟนเพจของไทย PBS Podcast ก็ได้นะครับที่จะแจ้งเรื่องราวมาที่ผมหรือผ่านมาทางแอดไลน์ก็ได้ร้องทุกไทย PBS วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวประเด็นแรกกันก่อนผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ฟังเคยโอนเงินผิดบัญชีไหมครับมีครอบครัวหนึ่งครับเขาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ฟังเขาขอความช่วยเหลือครับเขาจะซื้อประกันชีวิตอันนี้ประกันชีวิตเนี่ยที่เขาจะซื้อนะครับเป็นของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับก็มีการตกลงกันมีการไปดูแบบประกันชีวิตเรียบร้อยนะครับคุยกับตัวแทนเรียบร้อยแต่ตอนที่โอนเงินนะครับเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยจำนวน 27,600 บาทเขาโอนผ่านแอปบัญชีธนาคารครับแต่ปรากฏว่าแทนที่จะโอนเข้าบัญชีของไทยประกันชีวิตใช่ไหมครับเขากลับโอนเงินผิดครับคุณผู้ฟังไปเข้าบัญชีของไทยประกันภัยเอ้ายุ่งละสินี้ไทยประกันภัยคือบริษัทอะไรคือบริษัทรับประกันวินาศภัยที่เพิ่งจะเริ่มประกอบกิจการครับมันเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยโอนเงินไปเข้าบริษัทที่เลิกประกอบกิจการประกันภัยไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชีด้วยที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าอาคาเนและไทยประกันภัยนั่นแหละครับบริษัทนั้นแหละมันกลายเป็นว่าโอนเงินเนี่ยแทนที่จะเข้าไทยประกันชีวิตไปเข้าไทยประกันซะงั้นคราวนี้พอเขาติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่นะครับมันกลายเป็นว่าเงินของเขาเนี่ยมันติดล็อกครับคุณผู้ฟังจำนวน 27,600 บาทเนี่ยพอมันเข้าบัญชีไทยประกันภัยไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยต้องไปต่อคิวมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของไทยประกันภัยที่จะต้องไปเรียกขอเงินคืนใช่ไหมครับต้องไปต่อคิวยื่นเรื่องกับกองทุนประกันวินาศภัยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับงานนี้นะครับมีการติดต่อไปยังบริษัทนะครับไทยประกันภัยนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนเมษานะครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องนะครับแล้วก็ได้รับเอกสารไปนะครับ
เอาไปดำเนินการอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้จะติดต่อได้ยังไงครับในเมื่อบริษัทเนี่ยเลิกกิจการไปแล้วนะครับตอนนี้ชำระบัญชีอยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นล็อกตรงนี้นะครับมันกลายเป็นว่าหญิงท่านเนี้ยที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยอาจจะต้องรอเงิน 200,000 กว่าบาทของตัวเองนะครับไปอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยก็ได้คือพูดง่ายๆว่าต้องไปต่อแถวยื่นเรื่องกับกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.เนี่ยเสมือนว่าเป็นผู้เอาประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่เขายังไม่ได้เงินกันนะครับแล้วจะได้เงินของตัวเองคืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับการโอนเงินผิดบัญชีคืออันนี้ไม่ได้เป็นการโอนเงินไปเข้าบัญชีมิจฉาชีพนะครับ แต่เป็นการโอนเงินซื้อประกันชีวิตนี่แหละครับแต่มันผิดบริษัทนะครับตรงเนี้ยอยากเอามาเตือนภัยคุณผู้ฟังครับให้ดูนิดหนึ่งชื่อนะมันใกล้เคียงกันครับตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรซื้อประกันหรือซื้อสินค้าอะไรต่างๆการโอนเงินเนี่ยก่อนที่จะกดยืนยันหรือกดใส่รหัสเข้าไปนะครับเช็คให้ดีเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วเนี่ยเงินมันเข้าบัญชีไปแล้วเนี่ยหลุดออกจากบัญชีเราไปเข้าบัญชีบริษัทนะมันอาจจะเกิดปัญหาครับทำให้ติดล็อกแบบนี้ได้นะครับตอนนี้ผมมีการประสานข้อมูลไปยังกองทุนประกันวินาศภัยนะครับหรือกปว.เดี๋ยววันนี้คุณชนะพลมหาวงศ์ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับมาพูดคุยในรายการมาอัปเดตความคืบหน้าของการดำเนินงานของกปว.เนี่ยตอนนี้รับคำทวงหนี้ของ4บริษัทประกันภัยที่เลิกประกอบกิจการไปแล้วนะครับคือเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยอาคเนประกันภัยและไทยประกันภัยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนเงินพร้อมจ่ายมากน้อยขนาดไหนและตอนนี้จะหาแหล่งเงินจากไหนเดี๋ยวผู้จัดการจะมาอธิบายความคืบหน้าและเล่าให้เราฟังในช่วงบ่าย2ของรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS นะครับหมายเลข3ในส่วนของเคสเนี้ยที่โอนเงินผิดนะครับจะซื้อประกันของไทยประกันชีวิตแต่โอนเงินไปที่ไทยประกันภัยท่านผู้จัดการก็จะมาตอบข้อสงสัยตรงนี้ด้วยว่าจะสามารถทำยังไงได้บ้างเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายเขาได้ไปแจ้งความนะครับที่สภ.เมืองอุบลซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาก็ลงได้แค่บันทึกประจำวันเป็นหลักฐานครับแต่ไม่สามารถดำเนินคดีหรือไปฟ้องร้องอะไรได้เนื่องจากตอนเนี้ยกปว.เนี่ยเข้ามาชำระบัญชีให้ไทยประกันภัยอยู่ฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการช่อฉนหรือว่าหลอกให้โอนเงินครับมันเป็นการโอนเงินผิดโดยตัวของเราเองนะครับตำรวจจึงไม่สามารถไปดำเนินคดีไปอายัดบัญชีหรือไปดึงเงินคืนได้สิ่งที่ผู้เสียหายจะทำได้ก็คือการไปยื่นเรื่องกับกปว.นี่แหละครับให้กองทุนดูเงื่อนไขซิว่าสามารถที่จะดึงเงินออกมาให้ได้ก่อนไหมหรือฉันต้องไปเข้าแถวรอต่อคิวเหมือนประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบที่เขารอรับเงินกันอยู่โอ้โหถ้าอย่างนั้นเรื่องใหญ่เลยนะครับรอกันหลายเดือนแน่ๆและอาจจะเป็นปี2ปี3ปีหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงจากท่านผู้จัดการกปว.คุณชนะพลมหาวงศ์ในช่วงบ่ายวันนี้อัปเดตยังไงเคสเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอันนี้เอามาเตือนกันโอนเงินดูดีๆนะครับดูชื่อดูบริษัทให้ดีว่าใช่บริษัทที่เราจะโอนไปหรือเปล่าถ้าท่านเผลอเลยรีบโอนไปชื่อมันคล้ายกันโอนเงินผิดอาจเจอปัญหาแบบนี้ได้เตือนกันไว้คุณผู้ฟังครับประเด็นถัดมาครับอันนี้เอามาเตือนภัยกันเลยผมรับเรื่องร้องเรียนเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองมีผู้เสียหายนะครับจากชลบุรีนะครับ15รายครับมาร้องเรียนครับว่าถูกหลอกครับให้ลงทุนกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งลงทุนทำอะไรลงทุนผลิตสินค้าครับไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นสบู่เป็นเครื่องสำอางเป็นกาแฟนะครับ210กว่ารายการนอกจากนี้เขายังให้สมัครเป็นดีลเลอร์อีกด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับบริษัทในจังหวัดนั้นๆสมมุติผมอยู่นครราชสีมาผมก็ต้องจ่ายเงินสมัครเป็นดีลเลอร์แล้วผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่ผมอยู่นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาตัวผู้เสียหายนะครับเขาคาดหวังผลตอบแทนครับที่บริษัทเนี่ยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงก็เลยไปลงทุนกันผลตอบแทนเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ลงทุนผลิตสินค้ากับบริษัทเนี่ยนะครับตอนนี้ผมยังเอ่ยชื่อบริษัทไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วก็ยังติดข้อกฎหมายในบางรายการนะครับแต่อันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันก่อนเผื่อท่านเจอบริษัทที่มาชวนแบบนี้จะได้เอ๊ะนะครับเอะใจสักนิดนึงหรือโทรมาถามผมก่อนก็ได้นะครับที่รายการของเราเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลท่านอยู่พฤติกรรมของบริษัทรายนี้ครับ
เขามักจะไปโพสต์ชักชวนใน Facebook ในกลุ่ม LINE ว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะผลิตสินค้า210รายการเลยอย่างที่ผมบอกนะครับหลากหลายเลยครับทั้งกาแฟทั้งเครื่องดื่มทั้งอะไรต่างๆเครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวท่านไหนอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับมาลงทุนกับเขาครับแบรนด์ละ 1,000 บาทระยะเวลา1เดือนจะให้ผลตอบแทน50บาทอ้าว 1,000 ได้50บาทนี่เท่ากับว่า100ได้5บาทมันก็อยู่ที่ประมาณ 5% ต่อเดือนคุณผู้ฟังลองคิดดูนะ 5% ต่อเดือนเนี่ย12เดือนเท่ากับ 60% ต่อปีเราลงเงินไปเนี่ย 1,000 บาทถ้าถือไว้จนครบปีเนี่ยถ้ามันได้อย่างนี้จริงๆนะครับเราได้เนี่ย600เลยนะเงิน 1,000 นี้สามารถงอกมาเป็นกำไรเนี่ย600เป็น 1,600 เลยภายใน1ปีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้เสียหายเขาหลงเชื่อครับเขาก็ลงทุนเลยครับบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องจัดแล้วสัก100แบรนด์นะครับลงไปเลยครับแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งปุ๊บเมื่อช่วงเดือนกุมภา65ที่ผ่านมาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะครับบางรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทนี่แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการชวนเข้ากลุ่มไลน์ครับชวนเข้ากลุ่มไลน์ไปพูดคุยกันในนั้นมีสมาชิกเป็นร้อยเลยนะครับและมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ย่อยๆอีกนับ10กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเล็กประมาณ10คน15คนนะครับที่มาลงทุนกันแล้วก็พูดคุยกันผู้เสียหายเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยผ่านไป1เดือนครับก็จะต้องได้ผลตอบแทนใช่มั้ยครับ 100,000 บาทเนี่ยลงไปแล้วเนี่ย1เดือน 5% เนี่ยจะต้องได้ 5,000 บาทแต่พอถึงกำหนดปุ๊บไม่ได้ครับเอ๊ะยังไงล่ะคราวนี้อันนี้คือพอมันเกิดปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วผมลืมเล่าไปนิดนึงว่านอกจาก 100,000 บาทที่ลงไปตอนแรกแล้วนะลงอีกแสนด้วยนะครับระยะเวลาเนี่ยห่างกันประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ผู้เสียหายคนนี้ชื่อพี่เปาะนะครับเป็นชื่อเล่นแล้วกันลงไปเนี่ยก้อนแรก 100,000 อยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์100แบรนด์นะครับสัปดาห์ต่อมาเงินเก็บที่เก็บไว้ให้ลูกครับจะเอาไว้ให้ลูกไปเรียนเอาไว้ส่งลูกเรียนเป็นทุนการศึกษาเออมันน่าจะงอกเงยได้ตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับเอามาลงตรงนี้อีก 100,000 เป็น 200,000 ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าแล้วเนี่ยยังมีการไปสมัครเป็นดีลเลอร์เขาอีกนะครับเป็นตัวแทนขายสินค้าในจังหวัดสมัครเป็นดีลเลอร์นี่ทำยังไงเขาบอกต้องจ่ายเงินค่าสมัครครับ 38,500 บาทนี่พี่ป๋อนี่โดนไปแล้วนะ 200,000 นี่ลงไปแล้วนะก้อนแรกแสนก้อน 200,000 นะครับก้อนนี้สมัครเป็นดีลเลอร์เอาอีกนะครับ 38,500 บาทบอกว่าเมื่อสมัครเป็นดีลเลอร์แล้วเนี่ยจะมีดีลเลอร์เนี่ยจังหวัดละคนนะครับบริษัทให้โควต้าเลยถ้าคุณอยู่จังหวัดนี้คุณจองสิทธิ์นี้คุณจ่ายค่าสมัครมาเท่านี้นะครับยอดขายที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณเนี่ยมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของคุณทั้งหมดเขาลงไปเนี่ยในส่วนของดีลเลอร์เนี่ยเดือนแรกนะครับในช่วงของมีนาเขาได้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนมาเนี่ยประมาณ 2,233 บาทผมลองคิดคำนวณจากค่าสมัครเป็นดีลเลอร์นะ 38,500 เนี่ยได้ประมาณ2,200 กว่าบาทเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 5.8% ครับอ้อก็ถือว่าสูงนะครับคุณผู้ฟังไอตัวเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือ 5% ใช่ไหมครับไอตัวเป็นดีลเลอร์เนี่ยก็ได้เงินอีก 5.8% ถือว่าเป็นผลตอบแทนสูงนะอันนี้คือต่อ1เดือนนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยมันมียอดครับมันเห็นอยู่ครับว่าตัวเลขมันเพิ่มมันมีผลตอบแทนแต่เมื่อจะถอนจริงๆเนี่ยถอนไม่ได้ครับบริษัทไม่ยินยอมมีการกล่าวอ้างบ่ายเบี่ยงนะครับติดปัญหาทางบัญชีนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจะถอนก็ถอนไม่ได้แถมยังจะให้ลงเพิ่มอีกนะครับนอกจากการสมัครเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วนะครับแล้วก็สมัครเป็นดีลเลอร์แล้วเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเขาบอกเขามีบริษัทลูกด้วยชวนมาลงทุนถือหุ้นบริษัทนี้นะครับบริษัทนี้เอามาทำอะไรก็มาผลิตสินค้าขายนี่แหละครับทำเหมือนว่าจะเป็นประกอบกิจการค้าขายสินค้านะครับชวนลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นนะครับหุ้นละ 2,000 บาทต่อหุ้นเขาบอกว่าถือเนี่ยภายใน2สัปดาห์คือครึ่งเดือนนะครับเขาจะซื้อคืนนะครับ15วันเนี่ยซื้อคืนจากหุ้นละ 2,000 เขาจะซื้อคืน 5,000 โอ้โหตาโตกันเลยครับผู้เสียหายหลายคนเล่าให้ผมฟังบอกว่าตอนนั้นนี่เชื่อถือเขามากแล้วก็ไว้วางใจเขามากพอเขาบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราลงทุนเป็นเจ้าของแบรนด์กับเขาแล้วลงทุนเป็นดีลเลอร์เขาแล้วจะไม่ลงทุนหุ้นกับเขาหน่อยเหรอนะครับโอ้โหลงไปเลยแต่ตอนนั้นตังค์ไม่เหลือแล้วนะครับเหลือประมาณ 8,000 ก็ซื้อได้แค่4หุ้น
กะว่าผ่านไปเนี่ยจะขายได้นะครับ15วันเนี่ยจะขายได้จาก 8,000 จะงอกขึ้นมาเป็น 20,000 พอถึงเวลากำหนดที่จะซื้อคืนบริษัทไม่ซื้อครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมเอามาเล่าให้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเห็นว่าวิธีการที่เขาใช้นะครับรูปแบบในการที่จะชวนให้ท่านจ่ายเงินออกจากกระเป๋าของท่านไปให้เขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างผู้เสียหายเนี่ยเขามาพบกับผมนะครับมายื่นเรื่องที่ไทย PBS กันเลยนะครับก็เลยมาขอให้ทางทีมข่าวเนี่ยช่วยประสานงานหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้แจ้งความครับแจ้งกันในพื้นที่บ้างแจ้งที่ส่วนกลางบ้างแจ้งความออนไลน์บ้างมันกระจัดกระจายครับมันไม่เห็นภาพรวมความเสียหายว่าบริษัทเนี้ยได้ทำให้ผู้ลงทุนเสียหายมากน้อยขนาดไหนเขาเลยอยากให้ทางไทย PBS เนี่ยประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้มีการอาจจะรวมคดีไหมหรือรวมสำนวนมาให้ทางส่วนกลางทำเช่นอาจจะเป็นตำรวจปคบหรือเราพูดกันง่ายๆว่าตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคไหมนะครับหรืออาจจะเป็นกองบังคับการปราบปรามหรือเปล่าเข้าไหมครับหลักเกณฑ์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวทีมข่าวเรากำลังจะวางแผนนะครับในการที่จะประสานงานและลงพื้นที่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปคุยกับทางบริษัทด้วยบริษัทเขามีตัวตนนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอผมไม่ระบุแล้วกันเขาตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางแต่เดี๋ยวผมก็จะต้องติดต่อแล้วก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเขาด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทีมประสานงานเราติดต่อไปเนี่ยยังติดต่อไม่ได้มีการจดทะเบียนด้วยนะคุณผู้ฟังจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องปรากฏชื่อในระบบของภาครัฐด้วยแต่มีพฤติกรรมมาทำแบบนี้ ทำในลักษณะเหมือนขายตรงตลาดแบบตรงนะครับตรงเนี้ยดูดีๆนะครับบริษัทเหล่านี้ก่อนที่จะทำธุรกิจขายตรงได้ปกติแล้วนะครับมีกฎหมายกำหนดว่าบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตในการที่จะขายตรงและทำตลาดแบบตรงแบบนี้กับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งบริษัทนี้ก็มีนะครับใบอนุญาตเนี่ยแต่ถามว่าสคบ.เขาได้มารีเช็คหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากประสบการณ์ที่เคยทำข่าวมาบางครั้งสคบ.อาจจะไม่ได้มีเวลามาเช็คให้ไอตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเป็นบริษัทขายตรงแต่พอได้รับอนุญาตไปแล้วได้เอกสารไปแล้วตอนไปทำธุรกิจจริงๆมันอาจจะกลายร่างเป็นแชร์ลูกโซ่อันนี้ก็มีเคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเราเคยทำข่าวในหลายๆกรณีก่อนหน้านี้ที่มีบริษัทเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วพอไปทำจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้าทำไมนะมันถึงกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไปได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับแม้จะมีใบอนุญาตก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีผมเอามาเตือนให้คุณผู้ฟังได้เห็นวิธีการครับว่าเขาใช้วิธีการแบบไหนมีรูปแบบการทำงานยังไงนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยจากที่ผมพูดคุยกับ15รายนะครับที่เป็นผู้เสียหายก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านบาทดูสิครับโอ้โหชวนกันลงทุนง่ายๆแบบนี้แล้วได้เงินกันง่ายๆแบบนี้ขอถอนคืนก็ไม่ได้ซะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าในรูปแบบของคดีตอนนี้จะเป็นยังไงประเด็นถัดมาครับอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยอยากให้คุณผู้ฟังติดตามและรับฟังดีๆนะครับเราเคยนำเสนอใช่ไหมครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินหลอกให้โอนเงินนะครับรอบนี้ครับอันนี้ไม่ได้เป็นการไปลงทุนไปทำภารกิจอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการไปทิ้งประวัติไว้ในเว็บไซต์ฝากงานน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับเขาไปหางานเขาอยากเปลี่ยนงานก็ไปใส่ประวัติไว้ใส่เบอร์โทรไว้ในเว็บไซต์หางานต่างๆมีคนโทรกลับมาครับบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีตำแหน่งที่น้องสนใจนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ารับทำงานเนี่ยจะต้องมีการทดลองงานก่อนนะครับแล้วก็ชักจูนชักชวนนะครับให้ทำภารกิจให้นู่นนี่นั่นจนมีการโอนเงินเสียหายเป็นแสนเลยครับแต่ที่อยากให้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าอะไรน้องคนนี้เขามีวิธีในการติดตามเงินคืนได้เงินคืนมาหลายหมื่นแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองไปฟังแนวทางจากน้องป๊อปนะครับน้องป๊อปสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องป๊อปครับที่มาที่ไปเสียหายยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเราก็หางานใช่ไหมคะก็คือเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าเออเห็นประวัติเราอยู่ในเว็บไซต์นี้นะอะไรเงี้ยเราอ่านประวัติแล้วแล้วก็มีตำแหน่งที่แบบว่าเราสนใจอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราแอดไลน์ครับโอเคเขาแอดไลน์มาเลยเขาแอดไลน์เรามาเสร็จแล้วเราก็เลยอ่ะโอเคคุยเขาก็มีตำแหน่งไล่เรียงมาหรือว่าแบบมีตำแหน่งอะไรบ้างโอเคคุยรายละเอียดเงินเดือนเสร็จแล้วก็เป็นการบอกว่าฝึกงาน3วันใช่ค่ะเสร็จแล้วฝึกงาน3วันเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราหลอกอ่ะให้เราไปลงทุนเพิ่มเหมือนแบบว่าให้เราแบบว่ามีงานอย่างอื่นที่สามารถทำได้เงินเยอะกว่านี้คือเขาให้เราฝึกงานฝึกงาน
ใช่ก่อนที่จะไปทำงานกับบริษัทเขาแบบนั้นแหละฮะใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วฝึกงานที่เขาให้ทำอะไรครับน้องนะก็คือไปกดไลค์พวกเน็ตไอดอลอะค่ะครับใช่ค่ะก็คือกดไลค์ได้ฟังมาแบบว่าไลค์ละ10บาทถ้าทำพอเรากดไลค์ละ10บาทเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้พอวันนั้นเราได้เงินเสร็จเขาก็จะมีการโน้มน้าวเราบอกว่าเนี่ยถ้าทำงานจัดซื้อมันจะมีงานจัดซื้อใช่ไหมคะครับคุณจะได้ค่ากดไลค์เพิ่มอีกคูณอีก2เท่าค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยเสร็จแล้วเราก็เลยทำเราก็บอกโอเคเราลองทำดูแล้วกันวันแรกเราก็ได้เงินเหมือนกันก็คือมีทั้งหมด 1-4 ภารกิจขึ้นอยู่กับวันนั้นเขาจะให้เราทำกี่ภารกิจค่ะเสร็จแล้วเราก็วันแรกเราทำแค่ภารกิจเดียวแล้วเราก็ได้เงินเลยวันนั้นก็ได้ประมาณสักไม่กี่ร้อยอะค่ะค่ะเสร็จแล้ววันที่สองพอเริ่มงานวันที่สองเราก็ไปกดไลค์เราก็ได้เงินตามปกติเลยก็คือได้แบบรายละ20 บาทเพราะว่าเราทำงานจัดซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ๋อก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเขาให้เราทดลองงานเนี่ยก็คือให้เราไปกดไลค์ตามโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ค่ะใช่แล้วเขาจะตรวจสอบยังไงแคปมาให้เลยว่าเขาให้เราแคปหน้าจอที่เราไปกดไลค์อะค่ะว่าเรากดอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปตามไอจีตามเพจกดไลค์เสร็จปุ๊บเราก็แคปมาส่งให้เขาอ้าว10 คนค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะไลค์ละ10 บาท10 คนก็ได้100 นึงใช่ใช่แต่วันนึงก็ไม่ถึง15คนนะคะเขามีจำกัดจำนวนไหมครับว่าวันนึงให้ไม่เกินมีก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะส่งวันนี้เขาจะส่งกี่คนอะไรเงี้ยแล้วแต่อ๋อครับใช่แต่วันที่นั้นที่หนูได้ก็คือได้ประมาณ15 คน15เน็ตไอดอลอะค่ะก็คือ15เพจก็ได้ยอดมา150 บาทใช่ใช่โอนเงินให้ไหมครับโอนเลยโอนภายใน3 นาทีโอ้โหได้เงินเลยใช่คราวนี้ใช่ค่ะก็คือโปรโมทอีกถ้าเกิดว่าสมัครมาทำภารกิจเพิ่มก็จะได้อัพขึ้นมาเป็นฝ่ายจัดซื้อแล้วถ้าไปคลิกไลค์เนี่ยคือจะได้เงินเพิ่มจาก10 บาทเป็นรูปละ20ใช่ค่ะแล้วไอการที่จะอัพเลเวลขึ้นไปเพื่อจะได้ไลค์ละ20เนี่ยเราต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับต้องไปซื้อของในแพลตฟอร์มของเขาค่ะครับก็คือเราไปซื้อของในแพลตฟอร์มของเขามันจะมีแพลตฟอร์มในเว็บไซต์เลยอะค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นอเมซอนนะคะเป็นเว็บอเมซอนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะมีสินค้าเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องซื้อสินค้านี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยครับค่ะโอเคเราก็เลยซื้อตามที่เขาบอกซื้อยังไงครับบอกว่าวันนี้จะต้องทำก็คือเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วกดซื้อเลยอะค่ะเหมือนเราเข้าไปซื้อของใน Lazada อะไรอะไรเงี้ยเพราะเราต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ๋อก็คือให้เราโอนเงินเข้าไปก่อนเหมือนเราโอนเงินใส่กระเป๋าเราในระบบไว้ใครในใช่ใช่ใช่ค่ะในมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเราโอนเงินเข้าในระบบไว้แล้วเราก็ค่อยไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไอตอนโอนเงินเข้าระบบเนี่ยเราโอนเข้าบัญชีของบริษัทหรือว่าบัญชีของบุคคลไม่ค่ะบัญชีบุคคลเลยค่ะอ๋อนายกนายขออะไรแบบนี้เลยใช่ใช่ค่ะก็พอเราโอนเข้าบัญชีบุคคลเสร็จพอโอนเสร็จแล้วเขาก็จะมีโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราแจ้งตัวเลขในระบบมันขึ้นไหมครับขึ้นเลยขึ้นตามยอดของเราเลยอ๋อครับมีอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อเขาก็จะมีภารกิจให้เรา1, 2, 3, 4ใช่ไหมคะแต่ละภารกิจราคาก็จะไม่เท่ากันครับค่ะก็คือเราทำเสร็จแล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเราก็จะได้เงินคืนได้ไหมครับใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำเสร็จไม่ได้ค่ะพอรู้วันนั้นก็คือรีบแจ้งความออนไลน์เลยอ๋อแสดงว่าไอ้ขั้นตอนที่การถูกหลอกก็คือไอ้ช่วงที่เราไปทำภารกิจเพื่อที่จะอัพเลเวลของเราเองใช่ไหมครับที่จะก็คือไปได้กดไลค์รูปละ20ใช่ๆประมาณนั้นค่ะก็คือถ้าเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ออกมาทำตัวกดไลค์อีกทีนึงแต่คุณต้องทำภารกิจไอ้ตัวจัดซื้อเนี่ยให้เสร็จก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับรูปแบบเหมือนกับเคสอื่นๆไหมครับที่ส่วนใหญ่มักจะมีกลุ่มไลน์มีอาจารย์มีคนอื่นที่ทำภารกิจเหมือนเราเหมือนเหรอเหมือนกันเลยค่ะแล้วที่เข้าไปอ่านคือตอนนี้ก็อยู่ในแบบกลุ่มคนที่โดนโกงอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นเขาก็คือแบบเขาก็แจ้งรายละเอียดว่าแบบเหมือนกันเลยนะอะไรเงี้ยแต่คือเรื่องแพลตฟอร์มมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็คือซื้อของในช้อปปี้บางคนก็ซื้อของใน Lazada อะไรเงี้ยของเราก็คืออยู่ใน Amazon อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันค่ะแต่คือในรูปแบบของการคุยในการทำธุรกิจเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยอะค่ะแสดงว่ากระบวนการเนี่ยคล้ายๆกันแต่อาจจะอ้างเหตุอย่างอื่นมา
ใช่ใช่ค่ะเห็นว่าน้องป๊อปนี่คือถูกลบเร้าให้โอนเงินเพิ่มโอนเงินเพิ่มอย่างต่อเนื่องเลยในระหว่างที่ทำภารกิจใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงครับโอนแบบโอนจนไม่รู้จะก็คือพอเราทำภารกิจเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราโอนในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทอะไรเงี้ยค่ะครับพอเขาก็บอกว่ายอดสุดท้ายก็อยู่ประมาณ120,000เราไม่มีเงินเราหาให้ไม่ได้เสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเราขอจ่ายบางส่วนแล้วเราขอคืนบางส่วนได้ไหมเขาบอกได้โอเคงั้นเขาก็บอกว่าโอนมา30,000แล้วเขาจะคืนให้อีกมีลดให้ด้วยโอนไม่เต็มยอดก็ได้แล้วก็เลยโอเคแล้วเราใช่เราก็เลยโอนไป30,000เสร็จแล้ว5 นาที 6 นาทีก็ยังไม่โอนคือเขาบอกว่าเดี๋ยวรอนู่นเดี๋ยวประชุมก่อนเหมือนอ้างนู่นอ้างนี่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราโดนแล้วแหละอะไรเงี้ยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลังจากนั้นเราน้องป๊อปเนี่ยหาเงินนะครับเอาเงินเก็บทั้งของตัวเองด้วยนะครับไปยืมเงินจากเพื่อนจากคนรู้จักนะครับโอนไปเนี่ยทั้งหมดนี่130,000เลยใช่ไหมถึง130,000ไหมครับน้องป๊อปใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นก็มีเศษนิดๆเนี่ยระยะเวลาแค่2วันเองนะ2วัน11ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะพอสุดท้ายแล้วคือรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวได้ยังไงครับเราไปจับสังเกตจับก็ยังไงก็ไม่ตอบเลยเขาไม่ตอบเลยแล้วก็ลบเร้าให้เราแบบว่าโอนเงินเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะมีแบบหลายเขาเรียกว่าอะไรนั้นให้เราเข้าไปคุยหลายๆคนนะคะครับก็คือมันมีหลายคนก็คือคนหลายคนก็กดดันเราให้เราแบบโอนเงินมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบซึ่งมันไม่ใช่แหละอะไรเงี้ยเราก็เลยลงทะเบียนตั้งแต่เราก็เลยลงแจ้งความออนไลน์ไว้ตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะอ๋อแสดงว่ารายละเอียดให้กับในเว็บไซต์คนอื่นๆก็เหมือนประมาณว่าเธอต้องโอนสิไม่งั้นเดี๋ยวฉันก็จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะประมาณนั้นเพราะมันมีอยู่ในกลุ่มประมาณ4คนแต่คือคิดว่าเป็นหน้าหมาเพราะว่าตอนนี้เราเห็นในรูปไลน์มันเปลี่ยนรูปภาพไปเลยเปลี่ยนรูปภาพจากเดิมอะค่ะไม่ใช่คนเดิมอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ละแต่คือเราก็แบบเราไม่รู้ว่ามันโกงไม่โกงแต่เราลงทะเบียนแจ้งความออนไลน์เลยไม่รู้ว่าฉันต้องเอาเงินจากคนชื่อเนี้ยที่เป็นบัญชีเนี้ยมาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับน้องป๊อปเนี่ยโอนเงินทั้งหมดนะครับ6ครั้งนะครับแต่การแจ้งความมันเกิดปัญหาอย่างนี้ครับน้องเนี่ยมีพนักงานสอบสวนที่ดูแลคดีนะครับทั้งหมดเนี่ย3 คนเลยนะทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นครับน้องป๊อปก็คือด้วยความที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะคือเราคิดว่าแบบโอเคเรื่องเราคือเรื่องมันทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันคิดว่าแจ้งความไปกี่รอบแสดงว่ามันก็คงแบบว่าอยู่ในขั้นตอนเดียวกันครับก็อาจจะแบบทางออนไลน์อาจจะโยนให้กับคนเดิมเพราะว่าคนเดิมเป็นเคยดูแล้วถูกไหมคะครับเราคิดว่าเราเพราะว่าเราอยากให้มีการเขาเรียกว่าอะไรมีประวัติในการที่เราแจ้งความไว้ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราอ่านจากรายละเอียดของทางแจ้งความออนไลน์ว่าคุณควรที่จะลงออนไลน์เพราะว่าเขาจะสามารถตามขั้นตอนของคุณได้เลยว่า1 2 3 4ขั้นตอนคุณถึงขั้นตอนไหนแล้วใช่ไหมคะรีวิวให้ฟังหน่อยแจ้งความออนไลน์นี่คือเป็นไงบ้างเร็วไหมโทรกลับมานี่คือต้องเร็วค่ะภายใน3 ชั่วโมงค่ะโอ้ครับน่ะเร็วมากนะใช่ค่ะโทรมาดึกก็โทรมาแสดงว่าใช่ค่ะก็คือป๊อปไปแจ้งความตอนกลางคืนใช่ไหมครับลงในระบบอ่ะใช่ๆค่ะแต่ของป๊อปลงประมาณสัก3-4ประมาณนี้ประมาณสัก6 โมง 7 โมงอ่ะโทรมาค่ะ6 โมง 7 โมงโทรมาบอกว่าผมนัดทางร้อยเวรไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดวันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะเลื่อนวันหรือยังไงก็สามารถโทรแจ้งร้อยเวรได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยได้ชื่อเสร็จแล้วร้อยเวรก็โทรมาหาเลยอีกวันถัดมาว่าแบบเข้ามาตอนนี้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ว่างแล้วอะไรเงี้ยเข้ามาเลยอะไรเงี้ยครับคือเล่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังคือว่าการโอนเงิน6ครั้งของน้องป๊อปเนี่ยมันมีการแยกย่อยออกเป็น3คดีรับผิดชอบโดยพนักงานสอบสวน3คนแต่ละคนเนี่ยสมมติครั้งที่1ครั้งที่2อาจจะรับผิดชอบโดยสารวัตรท่านนี้นะครับครั้งที่3ครั้งที่4อาจจะรับผิดชอบโดยสารวัตรท่านที่2 5 6ก็รับผิดชอบโดยสารวัตรท่านที่3แต่ทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในโรงพักเดียวกันคือสน.ทุ่งมหาเมฆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรอันนั้นคือมันเกิดจากการแจ้งความซ้ำซ้อนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการแจ้งเพิ่มในภายหลังนะครับคราวนี้ที่มันแยกย่อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังผมอธิบายอย่างนี้คือว่ามันเป็นช่วงที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนคนนั้นเข้าเวรครับถ้าท่านแจ้งกลางวัน
ข้อมูลของท่านก็จะถูกส่งไปที่ร้อยเวรที่อยู่ในช่วงกลางวันที่เขามาทำงานนะครับถ้าแจ้งกลางคืนเพิ่มอีกนะครับมันอาจจะไม่ได้มารวมกับสำนวนแรกนะครับที่แจ้งตอนกลางวันเนาะอาจจะไปอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนหรือสารวัตรที่เข้าเวรตอนกลางคืนอีกคนหนึ่งแต่อันนั้นไม่เป็นไรมันเป็นกระบวนการทางคดีทางสำนวนหรือในทางธุรการแต่มันน่าสนใจอย่างนี้น้องป๊อปได้ข่าวว่าตามเงินคืนได้หลายหมื่นเลยนะฮะทำยังไงก็มาเบื้องต้นอ่ะป๊อปก็เสิร์ชหาชื่อนามสกุลของเจ้าของบัญชีก่อนใน Facebook อะค่ะครับค่ะเสร็จแล้วเราไปเจอแต่เป็น Facebook เก่าของเขาเลยแล้วก็เลยไปตามดูว่าใครกดไลค์เขาว่าแล้วก็ทักตามคนกดไลค์อะครับใช่ค่ะก็ได้ว่ารู้จักคนนี้ไหมรู้จักคนนี้ไหมเสร็จแล้วคนเสร็จแล้วไปเจอโป้เช่ไปเจอแฟนเก่าเขาไปเจอแฟนเก่าเขาเขาก็บอกเนี่ยเขาเปลี่ยนเฟซใหม่แล้วเป็นเฟซนี้เสร็จแล้วเราก็เลยได้แอดไปแล้วทีนี้ก็อินบ็อกซ์ไปถามเขาเลยเสร็จแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเออจริงๆเขาเปิดบัญชีไว้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ไปแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะโกงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าขอเบอร์โทรได้ไหมเพราะว่าเนี่ยเราเดือดร้อนมากเลยว่าแบบเออเราโดนแบบนี้แบบนี้นะถ้าแบบถ้าไม่อยากให้ดำเนินคดีอ่ะก็ควรคุยกับตำรวจให้คนคุยกับตำรวจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เสร็จแล้วเขาก็เลยให้เบอร์มาให้เบอร์แล้วก็มาคุยกับทางร้อยเวรที่รับเรื่องอะค่ะเสร็จแล้วร้อยเวรที่รับเรื่องเขาก็เลยนัดมาคุยกันเขาบอกว่ามาคุยที่สน.แล้วก็ลงบันทึกประจำวันจะได้เป็นหลักฐานเข้ามาไหมค่ะเสร็จแล้วก็เลยอะไรนะคะเขามาคุยไหมครับใช่ค่ะมาโอเคมาคุยครับค่ะเสร็จแล้วเขาก็มาคุยกับหนูแล้วก็สารวัตรก็แจ้งรายละเอียดว่าอย่างนี้อย่างนี้นะปอบจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเอาเงินเท่าไหร่คือน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่มีครับเขาไม่มีเงินแบบยอดมีอยู่ประมาณ96,000ค่ะค่ะทีนี้เขาบอกเขาไม่มีหนูก็เลยบอกว่าอันนั้นหนูถ้าน้องไม่มีพี่แนะอย่างนั้นพี่เสนอเป็นแบบน้องผ่อนจ่ายพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออจะผ่อนจ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเขาก็เลยบอกว่าพี่จะให้หนูผ่อนจ่ายยังไงหนูก็เลยบอกว่าพี่ขอก้อนแรก30,000เพื่อเป็นหลักประกันครับว่าน้องจะต้องจ่ายพี่ทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาไปหามาให้อะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือก็ได้แล้วก็ทำสัญญาว่าแบบเขาต้องผ่อนจ่ายหนูเขาจ่ายหนูก้อนแรก30,000แล้วก็เดือนทุกๆเดือนจะต้องจ่าย5,000 บาทไปเรื่อยๆจนจบเขาบอกไหมครับว่าบัญชีในชื่อเขาเนี่ยมันถูกเอาไปใช้หลอกให้คนอื่นโอนเงินได้ยังไงเขาขายบัญชีเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกที่เขาบอกทางตำรวจก็คือเขาขายบัญชีไปก็ได้ประมาณ 2,000 มั้งคะให้ทั้งแบงกิ้งให้ทั้งสมุดบัญชีแล้วก็บัตร ATM เลยครบทุกอย่างเลยใช่หมดใช่ค่ะก็ครบทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ดูจากสเตทเมนต์ก็คือในบัญชีในสเตทเมนต์ของเขาก็คือมีเงินเดินแบบเยอะมากภายใน2เดือนนะคะยอดประมาณเกือบ2ล้านนะคะที่รวมออกมาที่หนูเห็นในสเตทเมนต์นะคะเนี่ยน้องๆหรือคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับคิดจะหารายได้เสริมแบบผิดๆแบบนี้นะครับระวังนะครับจะเป็นเหมือนเจ้าของบัญชีม้าคนนี้ที่ขายบัญชีตัวเองเนี่ยได้เงิน 2,000 แต่ต้องมาใช้เงินคืนให้น้องป๊อปเนี่ย 90,000 นะเกือบแสนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็คือตัวเองก็จะโดนคดีไปด้วยนะครับอนาคตในการเรียนการทำงานก็จะจบไปเลยนะครับอาจจะต้องติดคุกติดตารางอีกใช่มั้ยใช่ค่ะก็ตำรวจเขาก็แจ้งผมก็ตามยอดแล้วก็คดีคอมพิวเตอร์แล้วก็คดีช่อโกงก็คือ หลายปีอะไรเงี้ยค่ะข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับมีบัญชีที่น้องป๊อปโอนไปเนี่ยประมาณ 3-4 บัญชีบางคนเขาก็ไม่ใช่การขายบัญชีนี่ครับแต่เป็นให้คนอื่นเอาไปใช้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอันนี้เขาก็ต้องไปสู้กับหนูในชั้นศาลเนาะเพราะว่าเขาไม่คืนให้เพราะว่าอันนี้โชคดีที่ว่าเงินมันอายัดทันครับค่ะก็คือตัวเนี้ยเงินอายัดทันแต่จะปลดอายัดได้ก็ต้องเมื่อศาลสั่งให้ปลดอายัดใช่ค่ะต้องให้ศาลสั่งเท่านั้นเพราะว่าเหมือนบัญชีนี้เป็นตัวตำรวจไซเบอร์เขาเป็นคนอายัดครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเรื่องของคือมันต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบัญชีเนี้ยเอาไปโกงที่อื่นอีกไหมใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็ดำเนินเรื่องถึงน่าจะรอสเตทเมนต์ของคนนี้อยู่อะค่ะว่ายอดที่เป็นยอดของหนูที่อายัดไปเนี่ยมันใช่ยอดของหนูไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นยอดของคนอื่นที่เขาไปโกงคือมันต้องสืบไปก่อนนะคะอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นยอดที่จากเราไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอให้ศาลท่านสั่งเพื่อคืนเงินให้เราอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็น่าจะใช้เวลาแบบเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาเป็นแบบเกือบปีอะค่ะกว่าจะถึงท่านศาลอะไรเงี้ยเขาบอกไหมครับว่าบัญชีชื่อเขาถูกเอาไปใช้ได้ยังไงครับก็เขาบอกว่าให้ญาติไปใช้ก็เห็นบอกว่าแบบต
้องเอาไปใช้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาให้กันด้วยอะไรเขาอาจจะโกหกเราก็ได้แต่เขาบอกเขาให้ญาติไปใช้แล้วญาติเอาไปทำอะไรต่อเสร็จแล้วญาติเขาก็เอาไปขายเหมือนเอาไปให้เพื่อนเขาที่เห็นเขาพูดว่าเอาไปให้เพื่อนเขาแล้วก็พอโอนพอมีเงินคนโอนเข้ามาเขาคนนี้ก็มีหน้าที่ไปกดเงินให้เขาอืมครับใช่แต่ด้วยความที่หนูทราบจากคู่กรณีหนูเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุตอนช่วงที่วันที่หนูโอนพอดีเขาก็เลยไม่ได้ไปกดเงินแสดงว่าไอ้เงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ย 30,000 เนี่ยอาจมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นเงินที่น้องป๊อปโอนไปใช่ๆค่ะเพราะมันอยู่ในเลทเงินที่หนูโอนไปเนี่ยคุณผู้ฟังใช่ค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นง่ายๆนะครับแต่เอาจริงเนี่ยมันแลกมาด้วยความพยายามแล้วก็ต้องเช็คต้องติดตามกันหนักมากนะครับใครถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกฟังน้องป๊อปไว้เลยทำแบบน้องป๊อปนี่แหละครับไปแจ้งความก่อนรีบแจ้งนะครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาจะอายัดบัญชีให้ท่านแล้วประสานงานกับโรงพักที่อยู่ใกล้พื้นที่ของท่านนะครับให้ท่านไปพบพนักงานสอบสวนเอาหลักฐานไปยื่นไปสอบปากคำเสร็จแล้วตรวจสอบครับใครเป็นเจ้าของบัญชีม้าตามคนโกงตามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามมากับเจ้าของบัญชีม้าก็ได้ใครคิดจะหารายได้เสริมด้วยการขายบัญชีนะครับระวังไว้ให้ดีนะครับเห็นเคสที่ต้องมาชดใช้ให้น้องป๊อปไหมครับขายบัญชีได้เงิน 2,000 ต้องมาใช้หนี้คืนให้กับน้องป๊อปเนี่ย 90,000 เกือบแสนโอ้โหไม่คุ้มกันเลยป๊อปครับจาก 103,000 ตอนนี้เราตามมาเนี่ยมีแนวโน้มว่าเราจะได้คืนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ละกี่หมื่นละก็ตอนนี้ได้มาแล้ว 30,000 ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จริงๆแล้วน่าจะได้ยอดแล้วก็มีบัญชีนึงที่โอน 1,000 เขาจะให้สิ้นเดือนนี้ครับก็จะจบคดีกันไปใช่ค่ะก็คือก็จะกลายเป็นประมาณ 31,000 ที่จะได้คืนแล้วก็ในบัญชีไอ้ที่ว่าอายัดไว้อีก 30,000 ใช่ก็คืออันนี้เขาบอกว่าตำรวจบอกว่ามันได้แน่นอนแต่ใช้เวลาแค่คุณต้องรอใช่อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเงินมันอยู่ในบัญชีแหละมันไม่สามารถที่เอาออกมาได้อยู่แล้วแต่แค่คุณต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบอ่ะถือว่าเป็นเงินเก็บแล้วกันอะไรเงี้ยแต่อยู่ในบัญชีเขาเราไม่ได้ดอกเบี้ยนะใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้ดอกเบี้ยแต่คือมันก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลอีกทีนึงเราก็ไม่รู้ว่าศาลเขาจะตัดสินแบบไหนอะค่ะแต่ตำรวจก็บอกว่าถ้ามันเป็นเงินเรายังไงศาลเขาก็ต้องคืนให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องดูว่าบัญชีนี้ไปโกงใครหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องดูว่าโอเคมันอาจจะมีคนโดนโกงในบัญชีร่วมกับหนูด้วยมันอาจจะต้องแบบหารเงินเฉลี่ยกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามกันขอให้ได้เงินคืนนะครับยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยครับเป็นตัวอย่างที่เอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับผู้เสียหายรายอื่นได้ด้วยอยากขอบคุณตำรวจหรือหน่วยงานยังไงบ้างไหมครับเชิญเลยครับต้องขอบคุณตำรวจทุกท่านนะคะที่แบบประสานงานให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะพูดก็คือแบบขอบคุณนะคะที่เขาประสานงานให้เราได้เร็วด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราติดเขาด้วยแหละอะไรเงี้ยเขาคงรำคาญอะไรเงี้ยแต่คือถ้าไม่ติดก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องดำเนินการเราก็ต้องช่วยเขาไปด้วยแล้วก็ขอบคุณเขาอะค่ะที่แบบสนใจในคดีของเราถึงยอดมันไม่ได้แบบเยอะมากขนาดที่เขาต้องมานั่งตามให้แบบเยอะๆหลักแสนนี่ถือว่าเยอะแต่หนูเพิ่งรู้ว่าแบบว่าบางคนก็เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รู้มาอะไรเงี้ยใช่เขาก็บอกว่ามันก็เยอะแต่เขาก็ยังดำเนินเรื่องให้เราเพราะว่าเขาบอกว่าวันนึงเขาก็ดูแลไม่ใช่แค่คดีของเรานะเขาดูแลแบบหลายคือแบบช่วงเนี้ยคือช่วงที่หนูโดนเนี่ยค่ะก็คือเขาบอกขึ้นลมหังมาเยอะมากเพราะระหว่างที่หนูนั่งทำสำนวนกับทางสารวัตรเนี่ยก็คือไม่หยุดเลยมาประมาณแบบ 4-5 คนได้ใช่ค่ะส่วนสำคัญก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยน้องป๊อปก็เป็นส่วนสำคัญนะ ที่ทำให้การขับเคลื่อนการติดตามเงินคืนเนี่ยมันเกิดผลด้วยนะครับพี่ๆตำรวจก็สุดยอดมากเลยครับเห็นการทำงานแล้วเดี๋ยวติดตามรายละเอียดครับในทางทีวีครับว่ามีท่านไหนที่ช่วยเหลือน้องป๊อปจนได้เงินคืนบ้างน้องป๊อปทำยังไงเดี๋ยวเชิญมาคุยกันวันนี้ขอบคุณน้องป๊อปมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะโอ้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างดีๆนะครับในการที่เสียหายไปแล้วติดตามเงินคืนยังไงไปช่วงถัดไปเลยครับคิดก่อนเชื่อครับกับดร.แก้วกังสดาลอัมไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนล็อกดาวน์ทำให้เด็กแก่แดดจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยนะคะเราจะนำเรื่องราวใกล้ตัวพร้อมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันค่ะวันนี้เราจะติดตามในเรื่องของโควิด-19 กันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่ามีการเก็บสถิติมีการทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วยซึ่งพอมีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะคะทำให้หลายประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยช่วงที่ระบาดแรกๆแล้วก็ระบาดหนักต้องประกาศล็อกดาวน์ก็คือห้ามประชาชนออกจากบ้านเพื่อเลี่ยงการติดต่อสื่อสารซึ่งจะนำไปสู่การติดเชื้อนะคะคุณผู้ฟังการล็อกดาวน์หรือการอยู่กับบ้านทำให้เด็กแก่แดดขึ้นจริงหรือเปล่าคำว่าแก่แดดเนี่ยเป็นเหมือนคำเปรียบเปรยในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่นั่นก็คือลักษณะของการที่จากเด็กจะกลายเป็นวัยรุ่นหลายคนที่ผ่านในช่วงจากเด็กถึงวัยรุ่นเนี่ยก็คงจะพอทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะการล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นได้อย่างไรมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราไปสอบถามกับอาจารย์แก้วค่ะจากการเก็บสถิติในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเด็กที่เข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วขึ้นกว่าปกติเหรอคะอาจารย์ข้อมูลมาจากต่างประเทศว่าเด็กเนี่ยความเครียดมั้งทำให้เขาแก่แดดขึ้นคือเขาเครียดตรงที่ว่าเด็กปกติก็ชอบออกไปนอกบ้านใช่ไหมอยากไปโรงเรียนอยากไปเจอเพื่อนพอต้องอยู่บ้านเป็นปีๆเนี่ยหรือหลายเดือนเนี่ยฮอร์โมนมันพรุ่งพล่านมากมั้งก็เลยทำให้เกิดอาการพิเศษที่ทำให้เด็กเนี่ยเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นเร็วกว่าเดิมค่ะอาจารย์ปกติการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจากเด็กสู่ผู้ใหญ่อย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยก็คือจะมีประจำเดือนจะมีเต้านมขยายใช่ไหมคะแต่ผู้ชายสังเกตง่ายๆก็คือจะมีเสียงแตกหนุ่มเสียงจะใหญ่ขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านกล้ามเนื้อของเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าอาจารย์ความเครียดหรือว่าฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันส่งผลทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เร็วขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คือไม่มีการปรับตัวนะเวลาเครียดเนี่ยระบบทั้งหมดร่างกายมนุษย์เนี่ยอยู่ได้ด้วยฮอร์โมนทีนี้พอความเครียดในสมองมีขึ้นมาฮอร์โมนบางอย่างที่ยังไม่ควรจะออกมันก็คงออกมาเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันมีการควบคุมกันอยู่นะถ้าเราออกกำลังกายเรามีความสุขเนี่ยเพราะว่าออกกำลังกายแล้วเอนโดฟินเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาคนที่เคยออกกำลังกายแล้วถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเดี๋ยวจะเครียดนะเครียดแล้วไงฮอร์โมนบางอย่างก็ผันผวนไปอาจจะแก่เร็วกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องเล่นกีฬาต่อไปนะเมื่อเขาเลิกอย่างพวกอาชีพเนี่ยเขาจะต้องเล่นต่อไปถ้าเขาไม่เล่นต่อไปเนี่ยร่างกายเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเราจะเห็นเลยนักมวยบางคนเนี่ยเป็นแชมป์โลกเนี่ยพอเลิกต่อยมวยเนี่ยอ้วนชุเปลี่ยนไปเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอาจารย์ปกติแล้วมนุษย์เราเปลี่ยนผ่านจากเด็กไปเป็นวัยรุ่นอายุประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนน่ะ13ปีประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเร็วขึ้นกว่านั้นไหมคะก็เร็วกว่ามากช่วงหนึ่งนะที่ผมไปบรรยายเกี่ยวกับพิษวิทยาทางอาหารกับมะเร็งให้กับศูนย์มะเร็งแห่งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเมื่อผมคุยกับผู้ที่เขาเชิญผมไปบรรยายเนี่ยก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ศูนย์มะเร็งของเขาเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลด้วยมีเด็กอายุผู้หญิงนี่นะอายุ10ขวบมาคลอดลูกอ่ะเพิ่มขึ้นเหรอแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาต้องมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ9ขวบอาจารย์เป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วเขาบอกเป็นไปแล้วเขาบอกมันเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีบ้างที่เขาคุยกับผมเนี่ย15ปีมาแล้วนะจริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าระบบเรื่องของการเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันเร่งได้หลายอย่างความเครียดก็ได้หรือสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสื่อก็ได้ปัจจุบันนี้นะมีมากเลยที่ว่า10ขวบเนี่ยมีปัญหาอยู่นะฮะเหรอคืออันนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมของเด็กด้วยหรือเปล่าแต่ว่าด้านร่างกายเนี่ย9ขวบ10ขวบนี่คือมันเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่มีประจำเดือนแล้วหน้าอกขยายแล้วหรอคะอาจารย์อย่างผู้หญิงอะค่ะได้ฝรั่งนี่เป็นมาตั้งนานแล้ว20กว่าปีแล้วได้ซ้ำหลาย30กว่าปีได้ซ้ำมั้งเด็กฝรั่งเนี่ย10ขวบเนี่ยเริ่มเป็นสาวแล้วก็มีแต่มีเฉพาะบางคนที่ก็ไม่เป็นผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงเขาบอกว่าการหน่วงให้ฮอร์โมนเพศออกมาช้าเนี่ยพอทำได้คือฮอร์โมนเพศเนี่ยนะมันต้องมาจากการใช้ไขมันเป็นตัวไปสร้างนะถ้ากินไขมันเยอะเด็กผู้หญิงที่กินไขมันเยอะเนี่ยก็จะอ้วนหน่อยแล้วก็จะมักจะมีฮอร์โมนเพศเร็วกว่าเด็กที่กินผักผลไม้เยอะๆอ๋อเหรอเราสามารถหน่วงได้ด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะเราก็พยายามบอกว่าให้กินผักผลไม้แต่เรามองประโยชน์อย่างอื่นแต่ความจริงประโยชน์แฝงที่ได้มาเนี่ยคือมันหน่วงให้เด็กเนี่ย
ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเนี่ยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลงให้เหมาะสมคือเด็กควรจะเข้าประมาณ13-15ค่ะแล้วมันลดลงมาเพราะว่าเด็กกินอาหารฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นซึ่งมีไขมันสูงผักผลไม้ต่ำค่ะคือสิ่งนี้มันไปพร้อมกับการที่เด็กจะต้องถูกล็อกดาวน์ถูกกักตัวช่วงโควิดเนี่ยนะยังไงคะอาหารที่เขากินเนี่ยเริ่มไม่ดีเป็นอาหารง่ายๆใช่ไหมอาหารที่จะมาปรุงให้มันครบเนี่ยบางทีก็อาจจะลำบากมีงานวิจัยของโครงการหนึ่งเขาชื่อ The Fuller Project Fuller Project เนี่ยเป็นโครงการของหนังสือพิมพ์ใหญ่ของอเมริกานะ The Washington Post เนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นแค่ NGO เนี่ยทำการสำรวจบอกว่าอย่างเด็กอินเดียเนี่ยปกติเนี่ยเด็กอินเดียจะมีการเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยอันควรเนี่ยประมาณ20รายต่อปีซึ่งก็น้อยมากนะเพราะว่าอินเดียมีคนประมาณ1,000,000 คนแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่มิถุนายน2020เนี่ยพบผู้ป่วยดังกล่าวหมายความว่าคนที่เข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติเนี่ยเพิ่มเป็น300รายเขาถือว่าเป็นผู้ป่วยเลยเหรอคะอาจารย์มันไม่ผิดปกติไงคือคนที่ผิดปกติอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะผมผิดปกติที่ความดันผมสูงต้องกินยาควบคุมถือว่าเป็นผู้ป่วยนะทุกอย่างป่วยหมดแหละคือป่วยก็คือต่างไปจากปกติในอิตาลีเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในตุรกีก็สูงขึ้นทั้งนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพมันก็สรุปว่าการล็อกดาวน์เนี่ยเป็นแน่ๆนะอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้เด็กเครียดนะเด็กเครียดไอ้ระบบฮอร์โมนก็มาเร็วมันมีผลที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติเนี่ยมันก่อผลร้ายยังไงเช่นแน่ๆคือซึมเศร้าเหรอเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังโชคดีนะคือเราไม่ได้ล็อกดาวน์แบบ 100% เราไม่ได้ห้ามออกนอกบ้านเลยอย่างเมืองจีนเนี่ยห้าม 100% นะห้ามแบบชนิดที่ว่าราชการเนี่ยเอาข้าวไปแขวนที่ประตูให้ใช่ของบ้านเราเนี่ยเราจะล็อกดาวน์ 100% หมายความว่าห้ามออกเลยเนี่ยเฉพาะบริเวณที่มีการแพร่กระจายโรคอย่างน่ากลัวสินค้าเช่นสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครที่เคยล็อกดาวน์ 100% ใช่ไหมมีข้าวไปให้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่บ้านเราเนี่ยอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกดาวน์ 100% ยังช่วงที่ล็อกดาวน์เต็มที่เนี่ยเราเดินออกไปซื้อกับข้าวได้ค่ะการทำโครงการ The Fuller Project เนี่ยที่บอกว่าไปทำในอินเดียตุรกีเขาไปทำที่เมืองจีนด้วยไหมอาจารย์ไม่ได้ทำเพราะว่าอเมริกากับจีนคงไม่เอาด้วยกันจีนคงไม่ยอมหรอกนะคงทำไม่ได้เขาก็ทำได้ตามเท่าที่ประเทศที่ยอมให้เข้าไปทำนะค่ะสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลคือเขาบอกว่าผลของการล็อกดาวน์เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการเกิดโรคบางอย่างเช่นโรคของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งความเครียดอันนึงนะหรือว่าเกิดเนื้องอกที่รังไข่ต่อมหมวกไตมีปัญหาต่อมไตสมองหรือในสมองนี่มีปัญหาหมดค่ะอาจารย์เขาได้บอกไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับฮอร์โมนหมดเลยคือเขาสรุปง่ายๆแค่นั้นเองว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามนุษย์เนี่ยไม่ชอบอยู่กับที่อยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเพราะนั้นต้องอยู่ในห้องเล็กๆผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งแต่ดูไม่จบนะเพราะว่ารู้สึกเครียดเขาสร้างหนังขึ้นมาให้เหมือนกับว่าตอนช่วงที่ล็อกดาวน์เนี่ยพ่อแม่ลูกจะต้องอยู่กันมันมีปัญหาไหมผมมีปัญหามากมายเลยแล้วผมดูแล้วผมเครียดตามผมก็เลยต้องเลิกดูเก็บไว้ก่อนขนาดดูเองดูหนังที่เขาสร้างที่เรารู้ไม่ใช่เรื่องจริงนะอาจารย์ใช่เพราะว่าอย่างดิฉันเองเนี่ยตอนที่ล็อกดาวน์ work from home อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราอยู่คอนโดมิเนียมซึ่งห้องก็ไม่ใหญ่มากแล้วการออกนอกห้องหรือการไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยคือตัวเองก็กลัวด้วยแล้วก็คนอื่นก็คงกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลจริงๆนะจากที่เราเคยออกกำลังกายการไปเข้าคลาสไปเต้นไปเล่นโยคะพอมันทำไม่ได้ทุกอย่างหยุดนิ่งเนี่ยก็คือน้ำหนักขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดคือระบบความคิดอ่ะมันค่อนข้างเปลี่ยนไปมากเลยค่ะอาจารย์จากเดิมที่เราคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนพอล็อกดาวน์ปุ๊บเราอยู่กับตัวเองนานๆหรืออาจจะอยู่กับสมาชิกในครอบครัวไม่กี่คนทำให้เราขาดการติดต่อกับเพื่อนๆไปพอประกาศคลายล็อกดาวน์อีกทีนึงคือมันมีความเกรงที่จะเข้าสังคมอะค่ะอาจารย์ไม่ทราบคนอื่นเป็นไหมประเด็นสำคัญคือเรามีจิตแพทย์นะแต่จิตแพทย์ไม่ออกมาทำหน้าที่ให้เต็มที่ไม่ได้สื่อสารกับเราเลยว่าเราควรจะทำตัวเองคือผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมเป็นคนชอบอยู่บ้านจะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ผมไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยผมรู้ว่าเขาเป็นคนชอบออกนอกบ้านนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยมีส่งผลแต่มีเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ผมสืบดูข้อมูลเนี่ยนะเขาบอกว่าการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วเนี่ยย่อมทำให้มีการเพิ่มฮอร์โมนเพศเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิด-19 หรือเปล่า
คืออย่างนี้ผมไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีนักวิจัยจากเพนเมดิซินเนี่ยเป็นชื่อของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้รับทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือ NIH แล้วก็ได้ทุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาตีพิมพ์ผลการทดลองทางคลินิกนะเรื่องแต่ได้ง่ายๆนะว่าการที่แอนโดรเจนควบคุมการทำงานของ TMPRSS2 และ ACE2 ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ตีพิมพ์ในวารสาร iScience ปี2021คำว่า TMPRSS2 และก็ ACE2 เนี่ย2คำเนี่ยเป็นคำที่เกี่ยวกับประตูทางเข้าเซลล์ของไวรัสที่จะเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นเชิงว่าแอนโดรเจนมันควบคุมการทำงานของตัวเนี้ย oh. อยู่คนที่เข้าสู่วัยรุ่นเร็วแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนตัวเนี้ยจะออกมาเร็วแล้วก็สูงกว่าปกติ huh. ประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าถ้าใช้ยาต้านแอนโดรเจนเนี่ยมันจะสามารถขัดขวางตัวรับทั้ง2ตัวนี้ได้ oh. ทำให้เจ้าซาโควี2เนี่ยเข้าไม่ค่อยได้ hmm. แสดงให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าเด็กโตช้าโอกาสที่เขาจะติดเชื้อก็น้อยลงเพราะว่าอะไรมันมีข้อมูลนะที่บอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยติดเชื้อยากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ถึงติดเชื้อก็อาจจะมีอาการน้อยกว่าเพราะเด็กเนี่ยยังมีแอนโดรเจนต่ำแอนโดรเจนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกว่าเป็นฮอร์โมนเพศชายนะเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่มีมากในผู้ชายพอสมควรทำให้ผู้ชายได้เป็นผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็มีแอนโดรเจนเหมือนกันแต่ในระดับต่ำเราไปมีผู้หญิงจะมีเอสโตรเจนสูงคือการที่มีแอนโดรเจนถ้าของผู้หญิงมีแอนโดรเจนสูงกว่าปกติเนี่ยก็จะมีอาการแบบลักษณะเป็นผู้ชายแบบนั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมเป็นว่าจริงนะเด็กติดเชื้อยากกว่าและมีอาการน้อยกว่าเพราะว่าเขายังมีแอนโดรเจนต่ำดังนั้นเนี่ยการที่เขาตั้งสมมติฐานว่าในการรักษาคนที่ติดโควิดบางคนเนี่ยในระดับแรกๆเนี่ยเขาใช้ยาต้านแอนโดรเจนเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนทำให้อาการต่ำลงทำให้อาจจะไม่ถึงก็มีอาการอะไรชัดเจนนะฮะซึ่งเป็นการเรียนแบบความรู้ว่าเด็กติดเชื้อยากกว่าอย่างผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มีฮอร์โมนแอนโดรเจนเนี่ยมากอยู่แล้วใช่ไหมมากกว่าเด็กผู้ชายอยู่แล้วจะมีแอนโดรเจนเนี่ยผู้ชายจะมีมากถึงระดับหนึ่งพอถึงอายุ 40-50 ก็จะเริ่มต่ำลงนะพอ60ก็จะน้อยลงแล้วแอนโดรเจนเนี่ยบางคนเนี่ยพอลดมากๆเนี่ยผมบางไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่คือมีฮอร์โมนเพศเร็วกว่าปกติมันก็จะกลายเป็นไปส่งเสริมให้ตัวรับก็คือ TMPRSS2 กับ ACE2 ซึ่งเป็นตัวรับที่จะรับเชื้อโรคต่างๆเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายมีโอกาสได้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่ตอนที่เราเป็นเด็กที่ยังไม่มีฮอร์โมนแอนโดรเจนใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่นเร็วก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็พอปลดล็อกนะไม่ล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเด็กพวกนี้พร้อมแล้วที่จะติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เขาไม่ล็อกดาวน์ในหลายประเทศเนี่ยพอเอาหน้ากากออกเนี่ยติดเชื้อกันกลับมาเป็นแถวเลยซึ่งคราวนี้ไม่ใช่เพราะผู้ใหญ่หรือคนแก่นะเด็กวัยรุ่นก็มีติดเชื้อแล้วเยอะพอสมควรใช่อย่างโรงเรียนบางโรงเรียนในไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะพอกลับไปเรียนเต็มรูปแบบคือเด็กติดเป็นร้อยๆคนก็มีคือภาพรวมติดเป็นร้อยๆคนก็มีนะคะอาจารย์อันนี้มันเกี่ยวด้วยไหมเพราะว่าจากข้อมูลที่เขาเก็บมาที่อเมริกาเนี่ยค่ะเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเดิมแต่ว่าเร็วกี่เดือนกี่ปีอาจารย์ความจริงเนี่ยเราเคยพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งนะว่าในสมัยมนุษย์ยุคหินเนี่ยมันจะมีช่วงที่การเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเร็วแล้วก็ค่อยช้าไปจนถึงยุคศตวรรษที่18 19ก็ยังเพิ่งอายุ16เนี่ยถึงจะเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง12 13แล้วก็กลายเป็น10ขวบเด็กฝรั่งตอนเนี้ยที่อเมริกาเนี่ย10ขวบก็เข้าวัยรุ่นแล้วแต่นี่มันเร็วกว่าเดิมผมว่าก็เร็วเร็วกว่า10ขวบอีกเหรอก็จะอย่างที่ผมทราบเนี่ยคือบางคนเนี่ยเร็วกว่า10ขวบคือเด็กเนี่ยบางทีชอบลองคือการที่เข้าสู่วัยรุ่นเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยสิ่งแวดล้อมกระตุ้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวดีเราไม่สามารถจะกันเว็บไซต์ที่มีเรื่องลามกเอางี้ดีกว่าเรากันไม่ได้หรือเราไม่กันก็ไม่รู้ผมเคยเห็นคลิปบางคลิปว่าเด็กบ้านนอกนะที่เรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยนะเด็กพวกนี้เข้าคลิปแล้วก็ดูคลิปโป้แยะๆไปซึ่งมันไม่สมควรจะทำควรจะต้องหาทางกันให้ได้
คลิปเหล่านี้ก็คือมีส่วนส่งเสริมทำให้สภาพร่างกายของเด็กเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนได้ด้วยเหรอคะอาจารย์มันทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสมองรับรู้ไปกระตุ้นนู่นกระตุ้นนี้ได้คือเรื่องพวกนี้มันกระตุ้นที่สมองด้วยพอสมควรนะถ้าสมองไม่ได้รับสื่อที่มันเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยอะไรๆมันก็จะช้าลงมันก็จะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแต่พอกระตุ้นให้เร็วขึ้นเนี่ยถ้าเราไปถามแพทย์จิตแพทย์เนี่ยนะเขาจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเลยว่าทำไมค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับวันนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะการที่เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้โอนเงินแล้วติดตามเงินคืนยังไงนะครับน้องป๊อปก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะครับลองเอาไปใช้ดูครับถ้าเกิดท่านเสียหายหรือว่ามีคนใกล้ตัวเสียหายเนี่ยลองแนะนำให้เขาทำอย่างน้องป๊อปดูนะครับดูซิว่าจะได้เงินคืนมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็แจ้งผลกันมาหน่อยนะครับว่าได้ผลไม่ได้ผลนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast